กมธ.ตำรวจจับตาคดีเรือน้ำมันเถื่อนหาย3ลำปูดเกี่ยวข้องเสียจ.เจ้าของเรือการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 10:42 น.ชัยชนะเชื่อมีเจ้าหน้าที่เปิดทางทำเรือน้ำมันเถื่อน3ลำหายปูดเกี่ยวข้องเสียจ.เจ้าของเรือที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้เล็งนำเข้ากมธ.ตำรวจทันทีหากพบความผิดปกติเมื่อวันที่14มิถุนายน2567นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลภาคใต้ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงเรือบรรทุกน้ำมันของกลางขนาดใหญ่3ลำหายไปว่าเราติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องล่าสุดตนได้ติดต่อไปสอบถามพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรองผู้บัญชาการกผู้ที่ได้รับมอบหมายลงไปดำเนินการเรื่องนี้ทราบว่าเรือโดนเคลื่อนย้ายไปตั้งแต่วันที่11มิถุนายนเวลา20นาฬิกาและวิ่งไปทางเกาะกูดและไปโผล่ที่นั่นวันที่12มิถุนายนเวลา8นาฬิกาโดยมีคน10คนนำเรือ3ลำออกไปทราบแล้วว่ามีใครบ้างอยู่ในขั้นตอนดำเนินการออกหมายจับอยู่ส่วนการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง4นายคือผู้กำกับและสารวัตรและคนที่เฝ้าเรือ2นายก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนของตำรวจน้ำแล้วและในอีกทางหนึ่งกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้สืบสวนและแจ้งข้อหาตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับตำรวจทั้ง4นายทราบว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของเรือที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ด้วยนั้นก็คือเสียจอขณะนี้เห็นแล้วว่าบุคคลที่ขับเรือไป10กว่าคนมีใครบ้างกำลังขอหมายจับส่วนเจ้าหน้าที่จะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนหาข้อเท็จจริงอยู่แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหา157ประมาทเลินเล่อว่าทำไมเรือจอดอยู่ถึงปล่อยให้ขโมยไปได้นายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวต่อว่าเรื่องนี้ตนคิดว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่มีการเปิดทางให้คงออกไปไม่ได้เพราะเรือมันจะเคลื่อนย้ายแบบรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ต้องใช้เวลาขับแต่ต้องชื่นชมกองบัญชาการสอบส่วนกลางที่ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ได้ข้อเท็จจริงมามากพอสมควรและถือว่าทำงานได้อย่างรวดเร็วหลังจากนี้กมธ.ตำรวจจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหากพบว่าดำเนินการถูกต้องนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแล้วก็ถือว่าจบแต่หากพบกระบวนการหรือความไม่ชอบมาพากลจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกมธ.เพื่อพิจารณาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อไปแม่ใส่บิกินี่ไปงานแต่งลูกโดนทัวร์ลงยับจงใจแย่งซีนเจ้าสาวไหมเด่นออนไลน์วันที่13มิถุนายน2567 15:51 น.แม่ใส่ชุดบิกินี่สุดแซ่บไปงานแต่งลูกสาวทั้งที่ลูกเคยขอร้องไว้ทำแม่โดนทัวร์ลงยับแบบนี้จงใจแย่งซีนเจ้าสาวไหมเป็นกฎที่รับรู้กันโดยทั่วว่าแขกที่เข้าร่วมงานแต่งควรหลีกเลี่ยงการสวมชุดสีขาวหรือชุดอื่นๆที่แย่งซีนเจ้าสาวแต่ดูเหมือนว่ากฎนี้จะใช้ไม่ได้กับแม่คนนี้เพราะนอกจากเธอจะสวมชุดสุดแซ่บแล้วเธอยังขึ้นไปโชว์ตัวบนเวทีอีกด้วยเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจินหรือเจิ้งเหลียงซินนักแสดงสาวชาวไต้หวันได้จูงมือแฟนสาวเข้าพิธีวิวาห์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตซินยี่กรุงไทเปซึ่งนอกจากแขกภายในงานแล้วยังมีทอนลีนคุณแม่สุดแซ่บวัย57ปีของจินร่วมมาสร้างสีสันกับงานในระหว่างการสัมภาษณ์ทอนลีนเปิดเผยว่าเดิมทีเธอวางแผนจะใส่ชุดสีขาวแต่ถูกลูกสาวคัดค้าน
ร้อมกับขอร้องให้เธอเลี่ยงการใส่ชุดใดๆที่จะมาแย่งซีนอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ตอบรับคำขอโดยเปลี่ยนจากชุดสีขาวมาเป็นสวมชุดบิกินี่สีน้ำเงินแทนพร้อมสวมเสื้อซีทรูสุดแวววาวคลุมทับจากรูปที่ถูกเผยแพร่บนโซเชียลพรลีนยืนโพสต์ท่าถ่ายรูปกับลูกสาวและลูกสะใภ้อย่างมีความสุขเธออวดหุ่นอันน่าทึ่งอย่างภาคภูมิใจซึ่งจินก็ได้แชร์โพสต์นี้พร้อมแคปชั่นว่าคงไม่มีเราถ้าไม่มีแม่อย่างไรก็ตามรูปภาพของครอบครัวนำไปสู่ปฏิกิริยาที่หลากหลายหลายคนวิพากษ์วิจารณ์การเลือกชุดของพรลีนโดยมองว่าพิธีแต่งงานเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และควรให้เกียรติเจ้าสาวบ้างก็บอกว่าพรลีนกำลังเรียกร้องความสนใจถ้าเป็นฉันคงไม่อนุญาตให้เธอเข้าใกล้ช่างภาพของฉันแน่นอนไม่มีรสนิยมโอ้ไม่นะฉันจะไล่เธอออกไปแล้วแม่หรือเปล่าคุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้และคาดหวังว่าคนอื่นจะไม่ทำให้คุณเสียใจกับเรื่องนี้ขอบคุณที่มาไชน่าเพรส วิโรจน์ไม่หวั่นทักษิณทวงคืนส.ส.นนทบุรีบอกอย่าไปใส่ใจคนเลือกคือประชาชนการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 15:12 น.วิโรจน์ไม่หวั่นทักษิณขอทวงคืนส.ส.เมืองนนท์บอกอย่าไปใส่ใจเพราะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองประชาชนเลือกมาเองระบุการตอบโต้กลับที่ดีที่สุดคือมุ่งทำงานต่อเมื่อวันที่14มิถุนายน2567นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันเกิดนายกเทศบาลนครนนทบุรีพร้อมประกาศเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยพท.จะขอกวาดสดนนทบุรีคืนทั้งจังหวัดว่าคนเลือกส.ส.นนทบุรีไม่ใช่นายทักษิณแต่เป็นคนนนทบุรีที่เลือกมาดังนั้นจะไปหวั่นไหวกับเรื่องนี้ทำไมเพราะส.ส.ของเราก็ตั้งใจทำงานเราโฟกัสกับการทำงานต่อไปนายทักษิณไม่มีหน้าที่เลือกส.ส.นนทบุรีและไม่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่นี้ตนคิดว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยตกลงที่นายทักษิณกลับมาประเทศไทยเพื่อเลี้ยงหลานตอนนี้จะไม่เลี้ยงแล้วหรือทุกคนบอกว่านายทักษิณกลับประเทศไทยเพราะวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างแน่นอนแต่อย่าไปใส่ใจเลยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นแค่หนึ่งเสียงจากคนหนึ่งที่รักษาอาการเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นเองนายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์กล่าวต่อว่าประชาชนไม่ได้เลือกเพราะนายทักษิณชี้แล้วเลือกตามซึ่งนายทักษิณก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในพรรคพท.หรือในรัฐบาลอย่าไปใส่ใจเลยเพราะนายทักษิณก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ถ้าเราไปเฝ้าติดตามทุกเมื่อเชื่อวันงานการก็ไม่ต้องทำกันพอดีส่วนที่นายทักษิณเดินสายลงพื้นที่โดยเฉพาะใจปทุมธานีและนนทบุรีที่มีส.ส.ก้าวไกลชนะเลือกตั้งยกจังหวัดถือเป็นการส่งสัญญาณเดินหน้าทวงคืนส.ส.ให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่ากว่าจะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ยังอีกนานนายทักษิณอาจลงพื้นที่เพื่อพบเพื่อนเก่าแล้วแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็แค่นั้นหากเรามองว่านายทักษิณเป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็น้อมรับความคิดเห็นซึ่งการตอบโต้ที่ดีที่สุดคือการตั้งใจทำงานของเราต่อไป